วงการ K-POP ปี2023ก็มีมูฟเมนต์หลายอย่างที่น่าสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะสังเกตกันได้นั่นก็คือบรรดาไอดอลชาวไทยที่กำลังจะเดบิวต์กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์จากวงไซเกอร์สธนาธรจากวงเดอะวินและสองสาวภริตากับชิกิต้าที่กลายมาเป็นสมาชิกของ Baby Monster และสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่จะกลายเป็นวง K-POP ที่มีสมาชิกชาวไทยอยู่ด้วยกันถึง2คนแต่ก่อนจุดเริ่มต้นทั้งหมดนั้นก่อนที่ในยุคหลังๆเราจะมีไอดอลชาวไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นเจริน Beauty Box Prince จาก Ghost 9ผู้เข้าแข่งขันรายการ Boys Planet อย่างวินนี่ Nice และมินผู้เข้าแข่งขันรายการ Fantasy Boy อย่างแซนต้าและยายาหรือแม้แต่ยอชงศิลป์ที่เคยเกือบจะได้เดบิวต์กับโปรเจกต์ Tiny A ผมก็อยากจะย้อนมาสู่จุดเริ่มต้นว่าทำไมปัจจุบันไอดอลชาวไทยถึงกลายมาเป็นที่ต้องการมากที่สุดประเทศนึงในวงการ K-POP มาติดตามคอนเทนต์นี้กันได้เลยครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอตัวนี้รู้หรือไม่ว่าช่องทัมสเตอร์มีเปิดรับสมัคร Membership แล้วนะโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ตามก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้อิโมจิสายเคลมอย่าง My Main หรือกดโกรธตามคอมเมนต์ของวิดีโอหรือในรายการ Monday Night Tumster ทุกวันจันทร์อย่ารอช้ากดสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้หรือกดไปที่ลิงก์ใน Description ของวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับเมื่อกด Subscribe และแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่ๆกันแล้วก็มาชมเนื้อหาในตอนนี้ได้เลยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของแทกุกไลนั้นทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นจากชายที่ชื่อว่านิชคุนหนึ่งในสมาชิกของ 2PM วงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวงหนึ่งในเจเนเรชันที่2โดยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นไอดอล K-POP ชาวไทยคนแรกแต่กว่าที่เขาจะได้เดบิวต์นั้นมันก็มีเรื่องราวมากมายเพราะว่าเดิม JYP นั้นก็ไม่มีแผนที่จะมีชาวต่างชาติเป็นศิลปินในค่ายของตนเองจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีจียองซึ่งตอนนั้นรับหน้าที่เป็นแมวมองของค่ายได้เจอกับนิชคุนที่กำลังเรียนต่ออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอได้เห็นเขาเธอก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้จะกลายมาเป็นสตาร์อย่างแน่นอนแต่นิชคุนในตอนนั้นก็กำลังโฟกัสกับการที่จะเป็นนักแบดมินตันและมีความเขินอายเป็นอย่างมากที่จะร้องและเต้นให้กับคุณอีจียองดูนั่นเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเมื่อผ่าจินยองได้เห็นเทปการแสดงของเขานั้นก็ถึงกับปฏิเสธว่านิชคุนไม่เหมาะที่จะเป็นศิลปินแต่ควรจะเป็นดาราเสียมากกว่าเสียด้วยซ้ำแต่ด้วยความพยายามอย่างหนักของจียองไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวนิชคุนและครอบครัวของเขารวมถึงเอาอาชีพของตัวเองเป็นเดิมพันในที่สุดนิชคุนก็ได้บินมาฝึกที่เกาหลีอย่างเป็นทางการและต้องเริ่มต้นทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ซึ่งเมื่อได้เห็นความพยายามของนิชคุนแล้วพระจินยองก็ได้ยอมรับว่านี่เป็นเด็กคนเดียวที่เขามองผิดไปและนิชคุนก็ได้เดบิวต์กับ 2PM ในที่สุดซึ่งหลังจากเดบิวต์มานิชคุนก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่หลายๆอย่างให้กับวงการเป็นอย่างมากทั้งเวชั่วที่เข้ากับมาตรฐานเกาหลีการวางตัวรวมถึงสกิลวาไรตี้ที่ทำได้อย่างดีแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติรวมถึงการที่เขายังพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่างๆอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาคนเกาหลีดีขึ้นอย่างมหาศาลและทำให้เขาได้สมญานามว่าเจ้าชายแห่งประเทศไทยในที่สุดซึ่งการเข้ามาของนิชคุนใน JYP นั้นก็ส่งผลกระทบต่อ JYP รวมถึงค่ายเพลงอื่นๆในวงการเป็นอย่างมากเพราะหลังจากนั้นมันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติที่วง K-POP จะมีสมาชิกชาวต่างชาติอยู่ในวงรวมถึงเป็นการตอกย้ำแนวคิดของพาร์คจินยองที่ตัวเขาต้องการจะโกอินเตอร์ไปสู่ระดับสากลโดยเขาก็ได้ยกความสำเร็จในการเดบิวต์นิชคุนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโปรเจกต์ใหม่อย่างนิจิโปรเจกต์ออกมาซึ่งวงนิจิยูที่เกิดขึ้นมาจากโปรเจกต์นี้นั้นก็กลายมาเป็นหนึ่งในวง K-POP ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฝั่งญี่ปุ่นปัจจุบันส่วนอีจียองที่เป็นแมวมองนั้นก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นหัวเรือทีมใหม่นั่นคือทีมสควอตและโปรเจกต์แรกในทีมนี้ของเธอก็คือวงโกกรุ๊ปใหม่ล่าสุดของค่ายอย่าง Nmix ที่กำลังไปได้ดีสุดๆในตอนนี้นั่นเองเรียกว่าการเข้ามาของนิชคุนก็ทำให้ค่าย JYP เติบโตขึ้นมาอย่างน่าทึ่งอย่างแท้จริงครับแต่ในขณะที่นิชคุนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในวงการ K-POP อยู่นั้นเราก็ไม่ได้เห็นคนไทยที่มาสร้างกระแสหวือหวามากนักเป็นเวลา5ปีเต็มจะมีก็แค่ศิลปินไทยบางคนที่ไปออกเพลงภาษาเกาหลีบ้างแต่ก็ไม่มีกระแสอะไรมากนักและมีชาวไทยอีกแค่หนึ่งเดียวที่เดบิวต์ในวงเกาหลีช่วงนี้นั่นคือมินจากไทนี่จีที่มาจากค่ายเล็กวงจึงไม่ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควรซึ่งสาเหตุที่เราไม่ค่อยเห็นเด็กไทยตามมานั้นก็เป็นเพราะว่าค่ายเพลง K-POP อื่นๆเริ่มที่จะสนใจเด็กชาวไทยหลังจากที่นิชคุนเดบิวต์จึงต้องมีการคัดเลือกและเข้ามาฝึกกันเป็นเวลาหลายปีกว่าที่จะได้เปิดตัวกันนั่นเองซึ่งในปี2014จนถึงปี2016ในช่วงที่วงการ K-POP เข้าสู่เจเนเรชันที่3อย่างเป็นทางการก็เป็นช่วงเวลาที่กระแสของ K-POP กลับมาคึกคักอีกครั้งและมีวงจากค่ายที่เป็นที่รู้จักดีในวงการมีสมาชิกชาวไทยอยู่ในนั้นถึง4วงด้วยกันวงแรกคือ GOT7 ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลกระทบโดยตรงจากความสำเร็จของนิชคุนทำให้วงนี้มีสมาชิกชาวต่างชาติเกือบจะครึ่งหนึ่งของวงเลยทีเดียวแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีสมาชิกชาวไทยนั่นคือแบมแบมกันพิมุกนั่นเองโดยแบมแบมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของวงและไม่ได้ถูกวางตัวให้เดบิวต์ตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายก็ถูกจับเข้ามาเพราะความสามารถที่ไม่ธรรมดาหลังจากที่เขาได้ไปแสดงความสามารถที่ตึก YG
ดยแบบแบมก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกคนสำคัญของ GOT7 ที่นอกจากสกิลการเต้นที่ไม่ธรรมดาแล้วบุคลิกที่เป็นคนเฟรนลี่ตลกและเข้าถึงง่ายก็ทำให้เขากลายเป็นสมาชิกที่ตกคนเข้ามาในด้อมได้มากที่สุดคนหนึ่งโดยหลังจากที่ออกมาจาก JYP แบมแบมก็กลายมาเป็นหนึ่งในคนที่ยุ่งที่สุดในวงการเพราะเขามีโปรเจกต์มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งกับ GOT7 ผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวรวมถึงงานสายวาไรตี้ที่เริ่มถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาอย่างดีจริงๆครับและเมื่อเข้าสู่ปี2015ก็มีชาวไทยอีกคนที่ได้เดบิวต์ในปีนี้นั่นคือสอนจาก CLC วงที่มาจากค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แม้ว่าจะมีข้อกังขาในเรื่องการจัดการและบริหารอยู่บ้างแต่นี่ก็เป็นบ้านของศิลปินเคป๊อประดับชั้นนำมากมายโดยสอนก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกของคิวจากการผ่านรายการประกวดออดิชั่นมันจึงเป็นเครื่องการันตีฝีมือของเธอได้เป็นอย่างดีและมันจึงทำให้เธอเป็นแทกุกรายคนแรกที่ได้ตำแหน่งสายร้องของวงอย่างจริงจังแถมด้วยการจัดการได้ชวนตั้งคำถามหลายๆอย่างของคิวก็ได้ผลักดันให้สอนได้โชว์ทักษะที่น่าสนใจอื่นๆมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสกิลการนำเพลงการทำคอนเทนต์โปรโมทวงของตัวเองรวมถึงหลังจากที่เธอออกจากคิวมาแล้วก็ออกมาตั้งบริษัทจัดการตัวเองและเพื่อนร่วมวงเลยทีเดียวก็มาติดตามกันต่อไปครับว่าอนาคตของ CLC จะไปในทิศทางไหนเมื่อเข้าสู่ปี2016ก็เป็นคิวของอีก2ค่ายใหญ่ใน Big 3ที่จะมาเดบิวต์ศิลปินชาวไทยของตัวเองกันบ้างค่ายแรกคือ SM Entertainment ที่เริ่มโปรเจกต์สุดอหังการที่มีชื่อว่า NCT หรือ Neo Culture Technology โดยหนึ่งในสมาชิกชุดแรกที่เปิดตัวออกมานั้นก็มีชาวไทย1คนที่ชื่อว่าเต็นชิดพลอยู่ด้วยซึ่งเขาก็ใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเพอร์ฟอร์เมอร์ที่ดีที่สุดในวงการ K-POP และ SM ก็ดูเหมือนจะตั้งความหวังกับเขาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อยู่เหนือความควบคุมของเขาก็พูดได้ว่าในกรณีของเต็นนั้นมีเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งอาการบาดเจ็บที่เข่าที่ทำให้เขาต้องพักไปเป็นปีโปรเจกต์การเดบิวต์โฟกัสตลาดจีนที่จะให้เขาเป็นเมมเบอร์ตัวหลักก็ถูกเลื่อนมาอย่างยาวนานและในที่สุดเมื่อเขาได้เดบิวต์เป็นเววีหลังจากทำกิจกรรมได้ไม่นานก็เกิดการแพร่เชื้อของโควิด-19 ที่ทำให้เขาไม่สามารถไปโปรโมทที่ประเทศจีนได้มากเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอีกคนในวงก็ทำให้งานทั้งหมดอยู่ในสถานะแช่แข็งเป็นเวลานับปีแน่นอนว่าค่าย SM ก็พยายามอยากจะผลักดันเต็นเท่าที่เป็นไปได้ทั้งการให้เขามีผลงานเดี่ยวในโปรเจกต์สเตชันอยู่เรื่อยๆหรือการจับเขาไปเป็นหนึ่งในสมาชิกซูเปอร์กรุ๊ปของค่ายอย่างซูเปอร์เอ็มแต่ทุกคนที่เคยเห็นเขาขึ้นแสดงบนเวทีก็รู้ดีว่าเต็นควรจะได้รับโอกาสเฉิดฉายมากกว่านี้ควรจะมีคนที่ได้เห็นฝีมือระดับสุดยอดมากกว่านี้ไม่ใช่เสียเวลาหลายปีกับการถูกดองเป็นเวลาอย่างยาวนานก็หวังว่าหลังจากนี้เต็นจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับสำหรับอีกคนที่เดบิวต์ในปี2016ก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าลิซ่าหรือลาลิซ่ามโนบานั่นเองซึ่งเธอก็ได้กลายมาเป็นศิลปินคนแรกของ YG ที่ไม่มีเชื้อเกาหลีเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็สร้างความฮือฮาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าเธอจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและหลังจากที่เดบิวต์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ Blackpink มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆภายในเวลาไม่กี่ปีลิซ่าได้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกกลายเป็นศิลปินที่ใครๆก็ชื่นชมและรู้จักไปทั่วทั้งคาลิสมาและสกิลการเต้นของเธอรวมถึงไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไวรัลทั่วโลกอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้ตอนนี้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินชาวไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกไปแล้วแล้วก็ยังดูเหมือนว่าเธอจะไปได้สูงมากกว่านี้อีกเสียด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเป็นคนที่มี potential แบบไม่จำกัดอย่างแท้จริงครับก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับโดยการปรากฏตัวของชาวไทยเหล่านี้ในเจเนเรชันที่3ก็ยิ่งเป็นการตอบย้ำว่าเด็กจากประเทศนี้มีความสามารถมากมายแค่ไหนมันจึงไม่แปลกเลยที่ไม่ว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่จะหันมาสนใจคนไทยและพากันมาเปิดออดิชั่นที่ประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งและเมื่อเจน4เริ่มต้นขึ้นเราก็ได้พบกับไอดอลชาวไทยระดับชั้นนำในยุคใหม่แทบจะทันทีเธอคนนี้ก็คือมินนี่นิชานั่นเองหนึ่งในฐานะสมาชิกวงยอจาไอดอลซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้การจัดการของค่ายคิวก็ดูจะน่าตั้งคำถามอยู่บ้างแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีที่วงนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนและมีการเติบโตอย่างมั่นคงโดยวงก็ได้ปล่อยผลงานใหม่ที่ชวนให้ตื่นเต้นในทุกครั้งและตัวมินนี่เองก็ตามรอยสอนด้วยการเป็นสมาชิกที่ทำหน้าที่ร้องหลักของวงและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอก็ทำให้เพลงของไอดอลมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยในปี2022ที่ผ่านมายอจาไอดอลก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นวงระดับแถวหน้าของวงการอย่างเป็นทางการนั่นจึงทำให้มินนี่กลายเป็นหนึ่งในไอดอลที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุดในยุคปัจจุบันมันจึงน่าตื่นเต้นเอามากๆครับว่าหลังจากนี้โปรเจกต์ในอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งนอกจากมินนี่แล้วก็ยังมีศิลปินชาวไทยในเกาหลีคนที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษเธอคนนั้นก็คือนัตตี้นั่นเองโดยในความจริงเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีบทบาทมาตั้งแต่ตอนสมัยเจน3เลยทีเดียวเพราะเธอก็เป็นเด็กฝึกชาวไทยอีกคนหนึ่งใน JYP Entertainment ต่อจากนิชคุนและแบมแบม
ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ16รายการที่ตามหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงต่อไปของค่ายซึ่งต่อมาก็คือ Twice ซึ่งนัตตี้ก็ได้โชว์ความสามารถมากมายในรายการนั้นแม้ว่าเธอจะยังอายุน้อยเอามากๆและแม้ว่าเธอจะพลาดโอกาสเดบิวต์ไปอย่างน่าเสียดายแต่คนก็ได้รู้จักความสามารถของเธอมากขึ้นพอสมควรหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจออกจาก JYP เพื่อมาแข่งขันรายการ Idol School รายการ Survivor ของช่อง Mnet ที่มีความใกล้เคียงกับ Produce 101ในช่วงนั้นซึ่งนัตตี้ก็โชว์ความสามารถตลอดทั้งรายการจนไปถึงรอบชิงแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เธอต้องพลาดโอกาสเดบิวต์ไปเนื่องจากฝีมือของเธอที่อยู่ในระดับไม่ธรรมดาก็ทำให้ค่ายเพลงในเครือ CJ ตอนนั้นอย่าง Stone Music ตัดสินใจเซ็นเธอเข้ามาเป็นเด็กฝึกและดูเหมือนว่าจะตั้งเป้าให้เธอเป็นสมาชิกโกลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายโดยในตอนนั้นเธอก็ได้อาศัยร่วมกับอดีตผู้เข้าแข่งขัน Idol School หลายต่อหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโจยูริที่ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกของ IJWONแต่เมื่อเวลาผ่านไปแผนเดบิวต์กรุ๊ปคุปนี้ก็ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นและเด็กฝึกหลายคนก็เริ่มทยอยออกจากค่ายไปในที่สุดแต่นัตตี้ก็ยังคงพยายามฝึกฝนต่อไปซึ่งทีมงานก็คงจะเห็นในจุดนี้รวมถึงความสามารถของเธอที่ไม่ธรรมดาพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเดบิวต์เธอเป็นศิลปินเดี่ยวโดยหลังจากที่คัมแบ็กอีกหนึ่งครั้งค่ายเพลงในเครือ CJ ก็ได้มีการปรับโครงสร้างและชื่อของนัตตี้ก็ได้หายไปจากรายชื่อของศิลปินในค่ายซึ่งต่อมาในปี2022เราก็ได้ดูว่าเธอได้ออกจากทางเครือ CJ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย S2 เตรียมพร้อมที่จะเดบิวต์ใหม่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Kiss of Life ซึ่งเมื่อได้ดูเทรลเลอร์เปิดตัวแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัววงมีทิศทางที่น่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับตัวนัตตี้นั้นก็เรียกได้ว่าฝ่าฟันอะไรมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในอีกทางเธอก็คือหนึ่งในศิลปินที่มากประสบการณ์มากที่สุดเพราะเธอได้ทำทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วซึ่งในปัจจุบันเธอก็ยังมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและยังมีเวลาในวงการนี้อีกมากมายหลังจากที่ผมติดตามนัตตี้มาพอสมควรผมก็พูดได้ว่านัตตี้จะสามารถไปได้ดีในฐานะสมาชิกวงยิ่งกว่าศิลปินเดียวอย่างแน่นอนโดยหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือ performance ที่เธอแสดงร่วมกับวงแบนดิตในเคคอนเมื่อหลายปีก่อนโดยเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ชายมากที่สุดในการแสดงครั้งนั้นแล้วเราก็กำลังจะได้เห็นเธอในบทบาทนี้ในฐานะสมาชิกของ Kiss of Life แล้วก็มาใจช่วยเธอกันเยอะๆนะครับก็จบไปแล้วกับเส้นทางของแทกุ๊กไลน์ในวงการ K-POP โดยอย่างที่กล่าวไปต้นวิดีโอว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนที่กำลังตามฝันกำลังจะเดบิวต์กำลังจะสร้างตำนานชิ้นใหม่ๆอยู่แล้วต่อจากนี้ไปก็คงจะยังมีคนไทยอีกหลายคนเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการนี้อย่างแน่นอนและแทกุ๊กไลน์คนโปรดของเพื่อนๆทุกคนล่ะครับเป็นใครกันบ้างมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ